ำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสุดครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะคลิปอะไรครับผมผมไม่ได้คลิปมานานครับผมวันนี้ก็ทำมาทำคลิปก็คงกับผ้าคลุมผืนใหม่ผมที่จะมาในไม้ครับครับผมนะฮะซึ่งตอนที่ผมเข้าลิงก์เว็บที่มันมีข้อความที่มาเนี่ยปรากฏว่ามันก็ขึ้นอันนี้ขึ้นมาคือ we sorry เราหาเพจนี้ไม่เจอแม้คือมันถูกลบออกไปครับผมนะครับโดยลิงก์ที่ผมเนี่ยลิงก์ที่ผมไปเจอเนี่ยก็คือลิงก์ไมค์ครับอันนี้ไมค์ครับเน็ตกองภาษาอังกฤษ article introduce to vanilla cake ก็ผมนะครับซึ่งอันนี้คือเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ web machine ก็ขบย้อนเวลากลับไปครับผมนะครับในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับผมนั่นนี่ได้มีการอัปเดตครับผมนะครับก็คือมีการโพสต์โดยสตาฟครับผมนะครับแล้วก็โพสต์วันที่15เนี่ยครับผมนะครับโดยเขาเขียนว่าแนะนำผ้าคลุมวานิลาครับผมนะครับสำหรับขอบคุณผู้เล่นบางคนที่เป็นผู้เล่นพิเศษครับผมนะครับโดยเขาเขียนว่าสำหรับตอนนี้ครับผมไหมครับกาวากับเบล็อกใน PC เนี่ยมันซื้อได้พร้อมกันแล้วใช่ไหมล่ะและประเด็นคือไอ้คนที่เคยซื้อทั้งสองอันพร้อมกันก่อนหน้านั้นน่ะคนที่ซื้อทั้งใบวาทั้งเบนล็อกแบบผมอ่ะผมซื้อทั้งสองอันเลยนะแยกกันเนี่ยจะได้อะไรจากนั้นครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็จะแสดงความนับถือทั้งคนที่ซื้อทั้งสองเวอร์ชันได้ทำการได้ทำการครับผมนะครับให้ตัววานิลาเคปก็ผมนะครับกับผู้เล่นที่ซื้อเกมทั้งเบลาทั้งจาวาและเบนล็อกก็ผมนะฮะโดยเงื่อนไขก็คือเราต้องซื้อเกมไหมครับจาวากับเบนล็อกเนี่ยก่อนวันที่เขาประกาศว่าไหมครับจาวาเบนล็อกมาด้วยกันนะผมนะฮะวันที่6จูนนะฮะกับไม่ได้ไทยวันแล้วจะไม่ได้ช่างมันโอเคเดี๋ยวเราเขาบอกว่าไอ้เคปนี้ก็จะมาเร็วๆนี้ครับผมนะครับทั้ง2อีดิชั่นเลยทั้งเบนล็อกจาวาก็สามารถได้เคปนี้มาได้ครับผมนะฮะก็เหมือนกับเคปอันก่อนนั้นคือเราสามารถถ้าเป็นของเบนล็อกก็ไปที่เดสรูมถ้าเป็นของตัวจาวาก็ไปที่สกินคัสตอมไอเซชันครับผมมันจะโผล่ขึ้นมาอัตโนมัตินะฮะแล้วก็อันนี้ก็โค้ดพุกลูกออกมาให้ดูครับผมนะครับก็จะเป็นนี่คือเป็นลายของเคปอันใหม่ครับผมนะครับเป็นลายขบวนที่เป็นกาสบอกก็เป็นของจาวานะสุดข้างล่างก็จะเป็นเบดร็อกครับผมนะฮะโอเคก็ถือว่าคุ้มที่เจ๋งดีครับผมนะครับเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเกมนี้มาตลอดเราหวังว่าคุณจะได้มีความสุขกับของคุณใหม่แล้วก็มีความสุขกับการขุดเหมืองนะฮะโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือในส่วนของตัวแบบนี้ครับผมนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมนะผมก็ได้ทำการลองไปเช็คดูครับผมนะครับว่าในเกมเนี่ยมันเข้ามาหรือยังครับผมนะครับโอเคนี่ของจาวานะผมก็ไปที่ตัวคัสตอมไม้ของผมครับผมนะครับอีดิทเนี่ยครับผมปรากฏว่าไอ้ผ้าคลุมผืนเนี่ยยังไม่เพิ่มเข้ามาในเกมของผมซึ่งผมคิดว่าสาเหตุที่ไอ้ข้อความนี้มันถูกไอ้อันนี้ขึ้นทุลกไปเพราะว่าไอ้ผ้าคลุมเนี่ยมันยังเข้ามาไม่ได้เข้ามาในเกมคิดว่าน่าจะรันพร้อมกันหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมยังไม่ลองเป็นลองนะเดี๋ยวเป็นลองเดี๋ยวผมเปิดดูแล้วกันนะผมนะฮะโอเคไปไหมครับเป็นล็อกนะฮะโอเคทีนี้ผมขอไปเดสรูมหน่อยครับผมนะฮะไปดูผ้าคลุมของผมเมื่อคลุมใหม่หรือยังคำตอบก็คือเหมือนยังไม่มีผ้าคลุมใหม่ขึ้นมาตอนนี้ครับผมถ้าเกิดมีผ้าคลุมมาใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงหน้าข้างล่างว่ามันไม่มีขึ้นครับผมก็คือยังมีผ้าคลุม2ผืนเหมือนเดิมครับผมนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมาทำคลิปก็สั้นเป็นเท่านี้ครับผมนะครับก็หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสำหรับทีนี้ผมตัวลอยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย